าลีเนื้อเนียนแผ่แผ่นจนบางเคล็ดลับความอร่อยต้องซ้อนแป้งเพียง2ชั้นเท่านั้นเพื่อให้ได้ขนมเนื้อบางก่อนนำมาห่อไส้คลุกงาให้ทั่วและปั้นเป็นแผ่นกลมแบนเหมือนพระจันทร์นี่คือขนมโก๋งาสูตรแต้จิ๋วของลุงนักธานีวิไลพรเจริญเจ้าของร้านขนมเปี๊ยะเจริญชัยย่านตลาดบางโพที่สืบทอดสูตรมาจากรุ่นพ่อกว่า40ปีเอกลักษณ์นอกจากแป้งเนื้อบางยังอยู่ที่ไส้ขนมที่ทำจากเช้งหรือผิวส้มที่นำไปผึ่งแดดและหมักกับน้ำตาลนานร่วมปีทำให้ขนมชนิดนี้ทำจากของเจทั้งหมดคุณผู้ชมขนมโก๋งาขนมไหว้พระจันทร์สูตรดั้งเดิมของคนแต้จิ๋วที่สืบทอดกันมาจากเมืองจีนซึ่งใน1ปีจะทำกันแค่รอบเดียวเท่านั้นนะคะในช่วงเทศกาลเพื่อนำไปไหว้พระจันทร์เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะเหตุผลที่ต้องมีขนมไหว้พระจันทร์สูตรเจเพราะลูกหลานแต้จิ๋วบางครอบครัวมักตั้งรูปปั้นของพระโพธิสัตว์กวนอิมไว้บนโต๊ะไหว้พระจันทร์ด้วยบางก็เชื่อว่าเทพแห่งดวงจันทร์นั้นไม่ใช่เทพธิดาช้างเอ๋อหากแต่เป็นตัวแทนของพระโพธิสัตว์กวนอิมเมื่อจะไหว้พระจันทร์จึงต้องไหว้ของเจเพื่อเป็นการระลึกถึงพระโพธิสัตว์กวนอิมหากความเชื่อนี้ก็เริ่มที่จะเลือนหายไปตามยุคสมัยเพราะลูกหลานคนจีนในปัจจุบันมักคุ้นเคยกับขนมไหว้พระจันทร์สูตรใหม่ๆที่เน้นความสวยงามและความสะดวกหาซื้อง่ายมากกว่าการไหว้พระจันทร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับโต๊ะที่เขาจัดเราตั้งเจ้าแม่กวนอิมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไหว้เป็นพวกของเจจะไม่เอาของชอหรือของที่ไม่ใช่เจเนี่ยขึ้นโต๊ะแต่ถามว่าอ้าวอย่างนี้ไอ้ขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยไอ้เราทำมาเพื่ออะไรก็ปรับไอ้คือพื้นก็คือตามประเพณีสองสองก็พวกที่ซื้อไปเนี่ยก็ไปแจกญาติพี่น้องนะฮะหรือเพื่อนฝูงไปของฝันเลยพวกนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไอ้เอามาไหว้เจ้าตอนเช้ามากกว่าความหอมอร่อยจากผิวส้มขนมโก๋งายังแฝงความหมายมงคลเอาไว้ทั้งรูปทรงกลมแบนที่หมายถึงความกลมเกลียวของคนในครอบครัวและส้มเช้งผลไม้มงคลที่สื่อถึงความร่ำรวยและมั่นคงเมื่อนำมาไหว้พระจันทร์จึงเปรียบได้กับการขอพรให้ครอบครัวมีโชคลาภและมีความสุขที่ได้มาอยู่พร้อมหน้ากันในคืนพระจันทร์เต็มดวงความหมายส้มก็คือไอร่ำรวยมั่นคงยั่งยืนอะไรพวกนี้เขาถึงนิยมกับไอเอามาไหว้เจ้าไหว้อะไรพวกนี้เพื่อที่ให้เป็นสิริมงคลใช่ป่ะเพราะว่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ร่ำรวยแล้วก็ไอให้เพิ่มพูนเงินทองอะไรพวกนี้แหละจริงๆไหว้พระจันทร์เนี่ยไอตามตำนานเนี่ยมันมีความเชื่ออยู่อย่างนึงเขาบอกว่าพระจันทร์เนี่ยเวลาขึ้นมาเนี่ยเต็มดวงเนี่ยมันจะสวยมันจะเบ่งรัศมีนั่นใช่ไหมถ้าเกิดเรากราบไหว้พระจันทร์ปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้อย่างกรณีผู้หญิงสุภาพสตรีเนี่ยเขาก็จะให้ผิวพรรณหน้าตาผ่องใสไม่มีเหมือนกับว่าหน้าตาเนี่ยยิ่งเก่าแล้วเปล่งปลั่งอะไรประมาณนั้นแหละเขาก็เลยนิยมไหว้ขึ้นมาแม้เทศกาลไหว้พระจันทร์จะยังคงเป็นเทศกาลสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีนหากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทยกว่า2ปีที่ผ่านมาก็ทำให้จำนวนของคนที่ไหว้พระจันทร์ตามประเพณีดั้งเดิมและยอดขายของขนมไหว้พระจันทร์ลดน้อยลงไม่เว้นแม้กระทั่งการรวมตัวกันของคนจีนแต้จิ๋วและคนจีนไหหลำในชุมชนตลาดบางโพที่ปกติจะมาตั้งโต๊ะไหว้พระจันทร์ร่วมกันที่ศาลเจ้าในตลาดก็ต้องงดเว้นไปด้วยการสืบทอดสูตรการทำขนมโก๋งาหรือขนมไหว้พระจันทร์แบบต่างๆจึงไม่เพียงมีความหมายกับคนในครอบครัวเท่านั้นหากยังเป็นความหวังของคนไทยเชื้อสายจีนที่จะรักษาประเพณีนี้ให้อยู่คู่กับลูกหลานต่อไปวันทิตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน